องพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะนายสมเกียจภูลสุขเสริมรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านไปเป็นประธานในพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดปากพิงตะวันตกนะค่ะโดยได้มีการจุดธูปเทียนบูชาเครื่องทองน้อยถวายพวงมาลัยพระกรอนะคะแล้วก็ถวายบังคมเพื่อที่จะเป็น การเคารพสักการะนะคะสมพระอขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะโดยหลังเสร็จพิธีสงฆ์ก็ได้มีการกิจกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้ชาตินะคะโดยนายวิมเกาเทียนคณะทํางานเผยแพร่อ,องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองวุฒิสภาได้นําเครือข่ายนักเรียนโรงเรียนบางระกำวิทยาศึกษานะะและก็โรงเรียนปากพิงตะวันตก แล้วก็ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดพิษณุโลกกล่าวสดุดีพระเจ้าตากสินกู้ชาติแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อประกาศจิตนารมณ์เครือข่ายประชาชนปฏิรูปการเมืองมุ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงจากฐานล่างทั้ง77จังหวัดผ่าน3เครือข่ายด้วยกันนะคะนั่นก็คือเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่เครือข่ายท้องถิ่นท้องที่วิถีใหม่นะคะแล้วก็เครือข่ายพลเมืองวิถีใหม่หรือ สภาประชาสังคมไทยนะคะก็ตอนนี้นะคะมีการให้ความรู้เพิ่มเติมกับเยาวชนในด้านของความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนด้วยโดยการแจ้งข่าวสายด่วน1 1 6 1 1 4 6ถนนพิษณุโลกสวยนะคะโดยนายกล้าหารทารักษาผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนนบทพิษณุโลกนะคะก็ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ